ท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันสรัตน์สนันอนุพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต8พรรคเพื่อไทยท่านประธานคะท่ามกลางการระบาดโรคโควิด-19 เกือบ2ปีเราได้เห็นความล้มเหลวนับครั้งไม่ถ้วนของการบริหารราชการแผ่นดินภายใต้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจที่กำลังจะล้มละลายส่วนใหญ่เกิดจากมาตรการควบคุมโรคระบาดที่ไม่สอดคล้องกับสภาวะความเป็นจริงค่ะเป็นเวลาเกือบ1ปีกับอีก3เดือนภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินประชาชนไม่สามารถใช้ชีวิตทำมาหากินหารายรับได้รายจ่ายเพิ่มพูนหนี้ท่วมหัวทำให้วันนี้สภาของเราอีกครั้งหนึ่งจะต้องมาพิจารณาพ.ร.ก.งบประมาณเงินกู้500ล้านบาทนะคะปีที่แล้ว 1.9 ล้านล้านก็เอาไปช่วยโควิดหลายท่านได้อภิปรายไปแล้วเดือนที่แล้วเราก็อภิปรายพ.ร.ก.เงินกู้ 350 ล้านบาทนะคะอาทิตย์ที่แล้วเราก็มีการอภิปรายงบประมาณรายจ่าย 653 ล้านล้านบาทมาอาทิตย์นี้เราขออีก500ล้านบาทนี่คือเงินที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขอกับสภาแห่งนี้เพื่อเอาไปช่วยโควิดท่านประธานคะดิฉันไม่ได้มีปัญหานะคะถ้าจะมาขอเงินกู้แต่ถ้าว่าเงินกู้ที่ท่านขอไปไม่เคยถึงมือประชาชนไม่เคยถึงมือคนที่กำลังจะหมดลมหายใจผู้ประกอบการรายย่อยเกือบ 90% เข้าไม่ถึงเงินกู้ที่ท่านบอกว่าจะเอาไปให้เขามีลมหายใจต่อได้ในสภาวะขาดแคลนลักษณะนี้ท่านคะเงินกู้ 1.9 ล้านล้านที่ขอไปปีที่แล้วทำไมประเทศไทยเรายังอยู่ในสถานการณ์ที่อุปกรณ์การแพทย์ยังขาดแคลนทำไมผู้ประกอบการยังเข้าไม่ถึงเงินกู้ทำไมอสม.ยังต้องควักเงินตัวเองในขณะที่ปฏิบัติงานเพื่อที่จะไปซื้อหน้ากากอนามัยหรือว่าเครื่องตรวจอุณหภูมิทำไมผู้ประกันตนยังไม่ได้เบี้ยแต่ที่สำคัญที่สุดมาจนถึงวันนี้เกือบ2ปีทำไมประชาชนคนไทยยังไม่ได้ฉีดวัคซีนจนกระทั่งวันนี้นะคะสถานการณ์ปัจจุบันมีการเกิดการระบาดระลอกครั้งใหญ่ที่สุดและดูเหมือนจะไม่สามารถควบคุมได้ตัวเลขผู้เสียชีวิตมากมายก่ายกองค่ะวันละ 30-40 คนสรุปคือที่ประชาชนคนไทยต้องลำบากตรากตรำทนรอให้วันที่ทุกอย่างจะคลี่คลายลงปีกว่าๆมันทำอะไรได้บ้างรัฐบาลประสบความสำเร็จกับการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรโลกก็คุมไม่ได้เศรษฐกิจก็สาหัสแนวทางปลายอุโมงค์ของประเทศไทยเราดูแล้วรัฐบาลยังไม่ทราบเลยค่ะว่าจะไปต่ออย่างไรด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนะคะดิฉันเกรงว่ามาตรการการปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆคงจะไม่เป็นผลอีกต่อไปเพียงเพื่อที่จะระงับการแพร่เชื้อเพราะว่ามันไปไกลแล้วค่ะหลายคลัสเตอร์เหลือเกินนะคะจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าจะต้องเอายังไงต่อการที่เราปิดประเทศต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ยิ่งทวีคูณความเสียหายให้กับประเทศมากกว่านั้นดิฉันกลัวเศรษฐกิจจะล้มค่ะมากกว่าการโรคระบาดที่เรามีอยู่ณขณะนี้วันนี้ค่ะดิฉันขออนุญาตเป็นปากเป็นเสียงให้กับภาคการท่องเที่ยวนะคะแม้ว่าจะเป็นการร้องขอที่มีความกระอักกระอ่วนเนื่องจากสภาวะโรคระบาดวันนี้การท่องเที่ยวค่ะถูกเมินอย่างสิ้นเชิงเศรษฐกิจของเราการท่องเที่ยว 20% นะคะรายรับ3ล้านล้านบาทเทียบเท่ากับเงินที่ท่านขอไปจ่ายรายปีใน33ล้านบาท 1.9 ล้านบาทมาจากต่างประเทศเงินก้อนนั้นประเทศไทยเราเสียไปเลย2ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ดูท่าทางว่ายังไม่มีแนวทางที่จะเปิดประเทศในเร็วๆนี้ถ้าท่านยังมัวดูแต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อแบบนั้นอย่างเดียวคงจะไม่ได้สิแล้วค่ะนับตั้งแต่วันที่25 มีนา 2563ที่ประเทศเราปิดพรมแดนภาคการท่องเที่ยวเป็นกลุ่มแรกที่ตายคาที่ตายแบบฟ้าผ่าคาที่
นะคะแล้วดูท่าทางว่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่จะได้รับการผ่อนปรนให้มาประกอบกิจการดังเดิมระหว่างทางไม่มีการช่วยเหลือนะคะโครงการต่างๆที่ท่านออกมาปีที่แล้วดิฉันได้อภิปรายไปหลายรอบมันไม่เวิร์คค่ะมันเข้าถึงผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านั้นมันไปถึงแต่ผู้ที่มีศักยภาพสูงคนตัวเล็กตัวน้อยไม่เคยได้รับผลที่ได้มาจากโครงการที่ท่านสรรหามาให้นะคะคนกลุ่มนี้ต้องการความชัดเจนค่ะภาคการท่องเที่ยวอยากจะถามกับท่านนายกรัฐมนตรีอยากจะถามสบคดังๆว่าวันนั้นวันที่เขารอคอยจะมาถึงเมื่อไหร่แผนเปิดประเทศคืออะไรอีกนานหรือเปล่าจะมีมาตรการอะไรที่จะอนุมัติจะอนุญาตให้คนเข้าออกประเทศที่มันเอื้อต่อการท่องเที่ยวได้บ้างนะคะท่านไม่ต้องเปิดตู้มเลยก็ได้ท่านค่อยๆเปิดแต่ในลักษณะไหนช่วยให้แผนงานเขาทีจะต้องเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์เหรอท่านถึงจะเปิดหรือว่าท่านอยากจะรับเฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนแล้วหรือจะเอายังไงคะทำอะไรสักอย่างยังไงก็ต้องทำแล้วค่ะเพราะว่ามาถึงทุกวันนี้ประเทศอื่นเขาเริ่มทยอยเปิดกันแล้วค่ะถึงแม้ว่าจะมีการติดมีผู้ติดเชื้อในประเทศเขาก็เริ่มทยอยเปิดแล้วค่ะเราไปดูนะคะอเมริกาตอนนี้คนไทยหลายคนที่มีสตางค์หน่อยบินไปที่อเมริกาเพื่อที่จะไปรับวัคซีนและการท่องเที่ยวอันนี้เป็นหนึ่งในกุศโลบายที่เขาทำขึ้นมานะคะด้วยความที่เขามีศักยภาพด้านการกระจายวัคซีนเพียงแค่ว่าเขาตรวจเชื้อว่าเป็นติดลบแล้วเขาก็เข้าออกได้ตามเสรีประเทศยุโรปก็สามารถเดินทางภายในประเทศเชงเก้นของเขาได้อย่างเสรีเพียงแค่มีการลงทะเบียนนะคะอิตาลีฝรั่งเศสถึงแม้ยังมีผู้ติดเชื้ออยู่ถึงแม้ว่าการท่องเที่ยวจะมีสัดส่วนน้อยหน่อยในระบบเศรษฐกิจของเขาแต่เขาให้ความสำคัญมากๆเขาเตรียมรับมือเป็นdestination ในการรับผู้ท่องนักท่องเที่ยวกันอย่างคึกคักภายในเดือนนี้ตอนนี้เริ่มแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงซัมเมอร์เป็นช่วงไฮซีซันของเขาเขาไม่ได้ดูเพียงแต่ตัวเลขผู้ติดเชื้ออันนี้คือการบริหารที่สะท้อนสภาวะเศรษฐกิจความเป็นจริงของแต่ละประเทศและดิฉันก็อยากให้ท่านรัฐมนตรีท่านที่ทำงานในสบคทุกท่านนะคะต้องพึงดูว่าประเทศไทยของเราพึ่งพาการท่องเที่ยวมากน้อยขนาดไหนนะคะปลายปีนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นของเราเราจะเอายังไงเขาจะได้เตรียมตัวผู้ประกอบการทุกคนเขาจะได้เตรียมการกลับมาอย่างพร้อมเพรียงกันนะคะแต่การที่จะกักตัว14วันเนี่ยดิฉันเกรงว่านักท่องเที่ยวที่เขาพร้อมที่จะเดินทางนักท่องเที่ยวที่เขาฉีดวัคซีนแล้วคงเลือกที่จะไปประเทศอื่นนะคะ14วันเป็นตัวเลขที่นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วพยายามจะเลี่ยงมากที่สุดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่ท่านตั้งใจจะปั้นขึ้นมาแล้วยังยืนตัวเลขกักตัว14วันอยู่ดิฉันมองว่าน่าจะเป็นอุปสรรคสำคัญที่ท่านจะดึงนักท่องเที่ยวมาที่ประเทศไทยได้สิ่งที่ดิฉันอยากสะท้อนนะคะท่านประธานคือแม้เราจะต้องเฝ้าดูตัวเลขการระบาดภายในประเทศแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วประเทศเรายังคงต้องดำเนินทางเศรษฐกิจต่อไปนะคะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าหน้าที่ของรัฐบาลที่ดีเราจะต้องประคองสาธารณสุขและประเทศและเศรษฐกิจควบคู่กันไปจะต้องมีทางให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้ท่านนายกจะต้องตื่นได้แล้วนะคะไม่ใช่อยู่แต่ในตัวเลขผู้ติดเชื้อในแต่ละวันสบคก็ต้องตื่นด้วยนะคะเพราะว่ามาตรการแต่ละอย่างที่ท่านออกมาเนี่ยใช้ไม่ได้เลยถ้าท่านอยากฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะมันไม่มีทางเป็นไปได้ที่ท่านจะไม่ปลดล็อกการท่องเที่ยวเพราะว่ามันเป็นสัดส่วนที่ใหญ่มากของระบบเศรษฐกิจของเรานะคะถึงท่านจะโปรยเงินขนาดไหนแจกพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยมากขนาดไหนก็ไม่สามารถดึงเศรษฐกิจไทยกลับขึ้นมาได้ท่านประธานคะอีกประเด็นหนึ่งที่ดิฉันอยากจะนำเสนอต่อสภานี้คือชุดตรวจโควิดค่ะอันนี้เป็นชุดตรวจโควิดที่ดิฉันได้รับมานะคะชุดตรวจโควิดอันนี้คือ at home swab test ที่มีความแม่นยำ 99.6% มีราคาไม่เกิน100บาทนี่คือหนึ่งในคำตอบที่หลายๆประเทศเขาเลือกใช้สิ่งที่เขาทำคือเอาชุดตรวจ at home เนี่ยที่ตรวจเองที่บ้านเนี่ย
จกจ่ายให้ประชาชนทุกคนนะคะอย่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย1บัตรประชาชนเขาแจกให้ครั้งละ5ชุดนะคะข้อดีของการตรวจเองคือเข้าถึงง่ายสะดวกต้นทุนต่ำทำให้คนอยากตรวจมากขึ้นแล้วก็ประชาชนจะได้เช็คตัวเองอยู่สม่ำเสมอนะคะตัวเลขของผู้ติดเชื้อของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะลดลงอย่างมีนัยสำคัญและทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับเรื่องชุดตรวจโควิดประเทศไทยสามารถทำได้ค่ะแต่ทำไมท่านไม่ทำมันง่ายมากเลยที่จะแจกการตรวจชุดโควิดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะประชาชนคนไทยต้องวิ่งไปโรงพยาบาลเอกชนเสียตังค์ 4,000 5,000 บาทต่อครั้งในการตรวจนะคะถ้าจะต้องไปตรวจของรัฐจะต้องไปรอเป็นวันถามว่าคนหาเช้ากินค่ำจะสามารถหาตังค์ที่ไหนเอาเวลาที่ไหนไปตรวจนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่ท่านสามารถทำได้ในการตรวจหาผู้ป่วยเชิงรุกนะคะอีกหนึ่งอย่างที่ดิฉันขออนุญาตติรัฐบาลนิดนึงคือท่านปิดหูปิดตาแล้วก็เปิดโอกาสให้โรงพยาบาลเอกชนโกงราคาในการตรวจเชื้อ 4,000 5,000 ถือว่าเยอะมากนะคะในวิกฤตลักษณะนี้ทำกำไรเป็นกอบเป็นกำใครรวยก็ได้ตรวจคนจนก็ต้องอยู่กับความระแวงไปนะคะท่านประธานครับประเด็นสุดท้ายที่ดิฉันอยากจะขออนุญาตนำเรียนก็คือหลายท่านค่ะเห็นชอบแล้วก็แนะนำให้รัฐบาลเปิดทางให้เอกชนกระจายวัคซีนเพื่อความรวดเร็วแล้วก็มีตัวเลือกหลายยี่ห้อให้ประชาชนได้เลือกฉีดกันดิฉันเห็นด้วยนะคะเพียงแต่ว่ามันมีคำถามเล็กๆในหัวของดิฉันคือทำไมประชาชนต้องจ่ายค่าวัคซีนเองหรือนี่คือการส่อการเอื้อให้โรงพยาบาลเอกชนอีกครั้งหนึ่งนะคะโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเคาะราคากลางของโมเดอร์นาวัคซีนมาที่เข็มละ 1,900 บาท2เข็ม 3,800 บาทประเด็นคือทำไมรัฐบาลไม่จ่ายแทนนะคะมันก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนคนไทยนะคะเพราะว่าตามรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมาตรา47บอกไว้เลยว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องขจัดโรคติดต่อโดยที่ประชาชนไม่เสียค่าใช้จ่ายนี่คือ1ประเด็นมาตรา55บอกเลยนะคะว่าจะต้องมีประสิทธิภาพและทั่วถึงอย่างเท่าเทียมรัฐบาลกำลังขัดรัฐธรรมนูญปี60อยู่นะคะประเทศไทยท่านประธานคะเป็นประเทศที่ดีนะคะเป็นประเทศที่น่าอยู่ค่ะแต่ว่ามันดีและน่าอยู่สำหรับคนรวยเท่านั้นนะคะความเหลื่อมล้ำที่เกิดจากรัฐบาลที่โง่เขลาตอนนี้กำลังทำให้ประเทศไทยอ่อนแอและหมดอนาคตด้วยหลายๆเหตุดังกล่าวที่ดิฉันได้อภิปรายไปนะคะดิฉันไม่มั่นใจเลยว่าเงินก้อนนี้ที่เรากำลังจะอนุมัติในวัน2วันนี้นะคะจะสามารถคลี่คลายปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องคนไทยได้หรือว่าจะนำมาซึ่งสิทธิสาธารณสุขที่เท่าเทียมของทุกๆคนได้เลยนะคะโรคระบาด ที่ว่าหนักแล้วก็ไม่เจ็บใจเท่ากับรัฐบาลที่ไม่มีทางให้ประชาชนหายใจค่ะขอบคุณค่ะ